นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ที่จริงก็เข้าที่จริงก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่เวลา 15:30 นของวันศุกร์ที่30 กันยายนค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เกิดคำสั่งที่คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จบไปแล้วตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ว่าคุณประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ครบ8 ปีโดยการนับ1เริ่มต้นวันที่6เมษายนปี2560อย่างที่เราคุยให้ฟังไปท่านก็เป็นมาประมาณ5ปี5เดือนเลยแถวๆนี้นะก็ที่จริงก็มาแล้วที่จริงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แกก็ทำงานแล้วค่ะแล้วยิ่งมีการปรับแผนนะคือมีการคุยกับรัฐมนตรีนอกรอบคุยกับใครอะคะท่านไหนช่วงหลายคนช่วงที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถามงานถามงานตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็เปิดตัวนะก็ใช้วิธีประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับน้ำเพราะท่านไปที่กระทรวงมหาดไทยก่อนใช่เพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่ากรมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันเป็นอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยแต่ก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าประชุมพร้อมเพียงกันก็สั่งการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคนคงไม่สนใจว่าคุณประยุทธ์จะไปสั่งการเรื่องน้ำเรื่องอะไรบ้างเพราะจริงๆเพราะว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็มีแผนเผชิญเหตุแล้วมันก็มีการอัปเดตสถานการณ์อยู่แล้วจังหวัดไหนเป็นยังไงใครต้องทำอะไรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานไม่ว่าจะเป็นกรมอะไรล่ะกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งชุดที่เกี่ยวข้องกับน้ำอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นการเปิดตัวหลังจากเข้ามาทำงานก็ทุกคนก็จะสังเกตดูสีหน้าท่าทางหน้าตาสดใสไหมนอนอิ่มไหม อะไรอย่างนี้มากกว่าทักทายอารมณ์ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แหละนะก็โดยรวมแล้วเป็นไงอะคะไม่รู้เหมือนกันผมว่าแกก็คงต้องพยายามวางตัวให้มันมันก็ดูครึมๆนะต้องครึมๆแล้วพอตอนบ่ายๆหลังจากประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเสร็จนะแกก็ไปที่ทำเนียบเข้าทำเนียบก็อย่างที่เห็นนะก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนศาลเสริญพระพรหมอะไรต่ออะไรที่บนเพดานที่เรียกอะไรที่ทำเนียบอะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนข้างบนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลานที่อยู่เหนือตึกที่ตึกไทยทำเนียบไทยคู่ฟ้าค่ะนะก็คงขึมๆอะนะคนเนี่ยมันคาดหมายว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะโทนดาวค่ะจะมีท่าทีแบบว่าไม่โมโหโทโสแกก็บอกกับนักข่าวนะจ้านะเจอเนี่ยมาวันนี้ท่านก็ไม่ได้โมโหอะไรนี่ไม่โมโหไม่โมโหอยู่แล้วหมายความว่าคือก็ต้องวางตัวให้มันดูสุขุมเยือกเย็นนี่เป็นเรื่องปกติค่ะ